อกเลยว่าโครงการนี้ค่ะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าตอนแรกเราก็จะเดินมาจากรถไฟฟ้าเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเองนะคะประมาณกี่เมตรคะพี่แพร140เมตรค่ะจาก BTS วงเวียนใหญ่ค่ะโครงการนี้จะไม่มีห้องไหนที่หันเข้ามาหาหรือชนกันเพราะว่าทุกห้องจะได้วิวคอร์ตนอกทั้งหมดแล้วก็วิวคือวิวดีมากเห็นไอคอนสยามด้วยเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะแพลวจากบริษัทเวลทีเน็ตเอสเตทค่ะวันนี้นะคะมา Your Dream Home Special EP นะคะเรามาไลฟ์สดกันที่โครงการ IDEO สาธรวงเวียนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะพี่แพลวเชิญค่ะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ค่ะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าตอนแรกเราก็จะเดินมาจากรถไฟฟ้าเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเองนะคะประมาณกี่เมตรคะพี่แพลว140เมตรค่ะจาก BTS วงเวียนใหญ่ค่ะซึ่ง140เมตรจาก BTS วงเวียนใหญ่นะถ้าเกิดใครดูจากสถานีตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปทำงานที่สาธรกี่สถานีคะข้ามแม่น้ำไปถ้า2สถานีอ่ะจะถึง BTS สุรศักดิ์ค่ะแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเส้นสีลมนะคะโครงการนี้พี่แพลวเป็นโครงการของใครเอ่ยที่นี้นะคะจะเป็นของอนันดานะคะแล้วก็จะเป็นตัวถือว่าก็เป็นตัวเซกเมนต์ไฮเอนด์ของอนันดาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยตัวของโลเคชันในการตั้งของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากตัว BTS เนี่ยไม่เกิน200เมตรนะคะแล้วก็ตัว BTS ตัวนี้ค่ะพี่จิ๊บถ้านั่งจากตัวของโครงการนั่งจากตัวของ BTS วงเวียนใหญ่ไปอีกแค่1สถานี BTS กรุงธนบุรีตรงนั้นเขาจะมีอินเตอร์เชนจ์สายสีทองสายสีทองที่ไปทางไอคอนสยามถูกต้องตรงนี้ก็คืออยู่โลเคชั่นที่ถือว่าเป็นฝั่งทนที่มีความแบบใกล้เมืองนะคะแต่ราคาอสังหายังสามารถซื้อได้ขายคล่องนะคะในราคาแค่เริ่มต้นวันนี้ 2.99 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะค่ะตรงนี้ที่เราอยู่ตอนนี้หน้าโครงการเข้ามาปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เรามาเดินเข้ามาเลยก็จะไปเจอกับล็อบบี้นะคะซึ่งล็อบบี้นี้เป็นล็อบบี้ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะจำนวนยูนิตของที่นี่มีประมาณกี่ยูนิตคะพี่ที่นี่มีทั้งหมด508ยูนิตค่ะแล้วก็เขามี2ร้านค้านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเซลล์ออฟฟิศอยู่แต่หลังจากนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะแล้วก็ตึกสูงเป็นตึกเดียวนะคะตึกสูง28ชั้นนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมกันคร่าวๆดีกว่านะคะซึ่งบริเวณแรกที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยล็อบบี้เนี่ยจะมีในส่วนของโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยอยู่ในชั้น2นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีส่วนกลางอื่นๆเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น6ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะพาไปดูห้องตัวอย่างนะคะ2ห้องใช่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็ห้อง2ห้องนอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจุดแรกอันนี้เป็นสะพานนะคะไม่ใช่สะพานบันไดบันไดสู่ดวงดาวนะคะเป็นบันไดที่ขึ้นไปที่โคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีตติ้งรูมนะคะซึ่งทำดีไซน์ออกมาทันสมัยมากๆพี่แพรตอนแรกนึกว่าห้องลับค่ะเพราะว่ามีทางเดินขึ้นไปนะคะค่ะเมื่อกี้คือล็อบบี้ก็จะเป็นโซนแบบว่านั่งพักผ่อนแขกเรือมาเนาะก็มานั่งรอเพื่อนกันได้ด้านล่างนะคะตรงนี้อารมณ์เหมือนชั้นลอยมากกว่าเนาะพี่จิ๊บเนาะเป็นชั้นลอยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานโต๊ะมีตติ้งนะคะเขาก็จะเตรียมพวกปลั๊กฟงปลั๊กไฟไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีห้องฝั่งด้านนี้ค่ะตัวนี้เลยมีตติ้งรูมค่ะซึ่งนอกจากจะนั่งประชุมนะคะหรือว่าเราอยากจะนั่งทำงานก็สามารถที่จะมาทำบริเวณนี้ได้ค่ะมีเก้าอี้กับโต๊ะเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มีโปรเจคเตอร์นะคะเตรียมไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะก็ส่วนกลางนอกจากตัวนี้แล้วล็อบบี้แล้วนะคะตัวชั้นลอยตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนกลางอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ำกับฟิตเนสนะคะอยู่ที่ชั้น6สระว่ายน้ำนะต้องบอกนะมีแบบเห็นวิวรถไฟฟ้ามาวิ่งนะคะอยู่ใกล้มากนะคะค่ะแล้วก็จากชั้นลอยก็จะมองเห็นล็อบบี้ด้านล่างนะคะโครงการนี้นะคะมีความพิเศษก็คือว่านอกจากจะเป็นเรื่องของใกล้รถไฟฟ้าแล้วยังมีห้องไฮบริดด้วยพี่แพลวโอ้ใช่เพราะว่าในโซนนี้ใช่ค่ะโซนนี้ห้องไฮบริดอ่ะแทบจะไม่มีใครทำเลยมั้งในย่านนี้นะคะโอเคที่นี้ก็ใช้ระบบคีย์การ์ดนะคะหรือว่าสแกนลายนิ้วมือนะคะเข้าไปในส่วนของโถงลิฟต์ค่ะลิฟต์ที่นี่เป็นเมลบ็อกซ์ค่ะมาดูเมลบ็อกซ์ก่อนเมลบ็อกซ์นะคะก็จะแยกเป็นห้องๆไว้นะคะสำหรับลูกค้าแต่ละท่านที่นี่จะขึ้นต้นด้วยบ้านเลขที่2119ค่ะมีความล้ำๆนิดนึงนะคะลิฟต์จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะมีลิฟต์โดย3
3ตัวนะคะแล้วก็รีผลของแยกออกมาอีก1ตัวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ชั้น12แล้วใช่ไปเข้าห้องแรกกันก่อนจะเป็นห้องสตูดิโอนะคะค่ะซึ่งที่นี่ใช้เป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกเขาแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นของ Samsung ค่ะอยากให้ดูคอริดอร์นิดนึงดีกว่าเพราะว่าโครงการเนี้ยใช่โถงทางเดินของเขาอะค่ะจะเป็นแบบซิงเกิลคอริดอร์ทั้งหมดนะคะโอเคไปดูห้องแรกกันก่อนดีกว่าค่ะห้องนี้เป็นไซต์เริ่มต้นของโครงการค่ะพี่จิ๊บจะเป็นขนาด 26.5 ตารางเมตรหรือว่า Type Studio นะคะเข้ามานะคะก็จะเจอกับส่วนครัวก่อนอยู่ด้านขวามือนะคะอยากให้ดูว่าเขาบิวอินให้นะคะก็จะมีตัวของที่ดูดควันเตาไฟฟ้าเป็นแบรนด์เทกานะคะตัวของท็อปครัวก็จะเป็นหินสังเคราะห์นะคะแล้วก็มีตัวของชั้นวางของให้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยมีแบ็กสเปซให้ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ย เครื่องซักผ้าค่ะเขาจะวางไว้ตรงระเบียงแต่ว่าโครงการเนี้ยเขาใส่ไว้ให้ด้านในค่ะก็คือเครื่องซักผ้าก็พื้นที่ตรงระเบียงเราก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เลยจะปลูกต้นไม้ก็ได้เป็นโต๊ะกาแฟได้หมดเลยนะคะแล้วก็ห้องสตูดิโอเนี่ยปกติจะเป็นห้องโล่งๆเข้าไปใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาให้ฉากกั้นครัวมาค่ะซึ่งอารมณ์ก็พูดง่ายๆเหมือนเป็นครัวปิดเนาะก็จะแยกในส่วนของครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็คือจะกั้นเป็นอีกเหมือนกับเป็นแบบพื้นที่ใช้งานเลยใช่ค่ะอะไรเงี้ยค่ะในห้องจะได้ไม่ต้องได้กลิ่นเนาะใช่ค่ะแล้วก็ขวามือตรงนี้นะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนของ living room เลยนะคะค่ะโครงการนี้ขายแบบ fully furnished ค่ะพี่จิ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ build in ในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ให้โซฟาที่วางทีวีคือให้เฟิร์มมาครบละแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวหน้าตาของ decorate ของจริงเดี๋ยวเขาจะมี list ให้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งในแต่ละ list ภายในห้องเนาะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์โทนสีเป็นสีครีมนะคะที่เหมาะกับเขาเรียกว่าสไตล์ของที่นี่แล้วก็จะเป็นเรื่องของแบบสีต่างๆที่โทนที่ใช้นี่ก็จะเป็นโทนสีสว่างทำให้ห้องดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะห้องสตูดิโอนะต้องบอกเลยว่าวิวไม่ธรรมดาพี่แพรมองไกลมากนะคะใช่ค่ะโครงการนี้จะไม่มีห้องไหนที่หันเข้ามาหาหรือชนกันเพราะว่าทุกห้องจะได้วิวคอร์ทนอกทั้งหมดนะคะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยค่ะแล้วก็อย่างห้องนี้มีการตกแต่งก็คือใช้ในเรื่องของกระจกเข้ามาช่วยทำให้ห้องดูโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะกระจกก็มีในส่วนของหัวเตียงแล้วก็ตรงข้างผนังข้างโซฟานะคะค่ะส่วนตู้ที่บิวอินมาให้นี่ตู้ใหญ่เลยบิวมาให้แบบนี้เลยเนาะพี่แพลวเนาะใช่ค่ะได้บิวสีนี้เลยนะคะแล้วก็ทั้งหมด4บานค่ะคิดว่าพอนะสำหรับผู้หญิงก็ถือว่าเป็นการบิวที่เป็นเต็มพื้นที่นะคะทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมมาไว้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างห้องที่2กันนะคะที่เป็นตัว2 bedroom ค่ะใช่ค่ะโอเคห้องนี้เลยเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับโซนของห้องครัวค่ะแต่สีครัวสังเกตเมื่อกี้เขาจะเป็นโทนครีมครีมแต่ตัวนี้จะออกเป็นโทนสีเทานะคะซึ่งอันนี้อ่ะนี่ที่บอกว่าสลิปเฟอร์นิเจอร์มีอะไรให้บ้างนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเลเยอร์ห้องก็จะมีสแตนดาร์ดให้ตามนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะโต๊ะกลางนะคะแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆนะคะส่วนครัวก็คือบิวอินมาให้ตามนี้นะใช่ค่ะอย่างครัวเนี่ยที่ชอบมากคือเขาแยกเป็น2ส่วนก็คือจะมีในส่วนของฝั่งที่เป็นไว้ทำอาหารนะคะมีช่องไว้ใส่สำหรับไมโครเวฟแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วเขาก็จะบิวอินตู้ใส่รองเท้าไว้ให้ด้วยนะคะแล้วอย่างตัวของห้องครัวนะคะตัวเตาเขาจะเปลี่ยนเป็นเตา4หัวเมื่อกี้เป็นเตา2หัวนะคะ1ห้องนอนสตูดิโอจะเป็นเตา2หัวใช่2ห้องนอนจะเป็นเตา4หัวเป็นเทก้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเทก้าดูดแรงนะจ๊ะพลังเตาได้นะคะเสียงก้องกังวานมากนะคะแล้วก็มาทางนี้เลยค่ะนี่คือ living room ค่ะต
ัว living room ก็จะเชื่อมต่อกับตัวของระเบียงนะคะซึ่งระเบียงกว้างมากกว้างมากนะคะจริงๆสามารถวางแบบเก้าอี้ด้านนอกไว้ได้ด้วยนะคะใช่เป็นจะวางต้นไม้ใช่ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของโต๊ะทานข้าวซึ่งห้องนี้เขาเซตไว้ทั้งหมด4ที่นั่งด้วยกันนะคะเป็นโต๊ะ4ที่นั่งหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนเป็นบิวอินก็สามารถที่จะแบบเป็นบิวอินเพราะว่าจิ๊บเห็นบางที่เนี่ยเขาทำเป็นบิวอินติดผนังสมมติไม่ได้ใช้ก็สามารถที่จะแบบพับเก็บได้ถ้าอยากจะใช้ก็คือเอาออกมาแบบนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมละกันเนาะแล้วก็สำหรับเพียงพอสำหรับการอยู่2ห้องนอนนะคะ4ท่านก็สามารถที่จะนั่งทานข้าวพร้อมกันได้นะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของห้องนอนแรกกันก่อนเชิญเลยค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับตัวของห้อง second bedroom ก็คือเป็นห้องนอนเล็กนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เล็กนะคะเพราะว่าเขาใส่เตียงไซส์5ฟุตเข้าไปค่ะแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้า3ตู้ให้ด้วย3บานเลยค่ะห้องนี้ไม่เล็กเลยนะคะแล้วก็วิวคือวิวดีมากเห็นไอคอนสยามด้วยไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านี่เห็นไอคอนสยามด้วยนะคะถ้าไอคอนช่วงไอคอนจุดพลุวันปีใหม่นะคะเราก็จะสามารถมองจากห้องเราได้เลยนะคะใช่ค่ะเพราะทุกปีไอคอนเขาจะแบบจุดพลุอลังการโครงการนี้เหมาะสำหรับคนชอบช้อปปิ้งนะแบรนด์นงแบรนด์เนมไปไอคอนสยามได้นะคะถัดมาจากห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำนี้จะเอาไว้สำหรับทางห้องนอนที่2 second bedroom แล้วก็สำหรับแขกนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่มีชาวเวอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้มาเรื่องของห้องนอนที่2ที่เป็นมาสเตอร์นะค่ะเมื่อกี้นะปกติ2ห้องนอนในคอนโดเนาะค่ะ second bedroom ก็จะใส่ได้แค่ประมาณเตียงเล็กๆเมื่อกี้ก็ใส่เตียงใหญ่ได้แล้วดูห้องมาสเตอร์นะคะสามารถใส่เตียง6ฟุตได้เลยค่ะนะคะแถมอีกอันนึงบิวอินให้แล้วก็ที่สำคัญคือกระจกรอบห้องเลยค่ะพอเป็นห้องคอร์เนอร์รูมนะคะก็จะมีช่องรับแสงที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตรงนี้นะคะที่มองออกไปเนี่ยเห็นโหวิวไกลมากๆนะคะแล้วก็ได้วิวที่โล่งเพราะว่าข้างหลังโครงการไม่ได้มีตึกสูงบังนะคะก็จะเป็นวิวโล่งๆแบบนี้นะคะตอนคือสวยมากๆค่ะแล้วส่วนข้างๆนี้ก็จะได้ช่องแสงที่รับแสงมาสามารถแต่งหน้าแบบไม่โป๊ะได้ได้แสงธรรมชาติใช่ยังได้แสงธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็บิวอินเป็นตู้4บาทให้เป็นตู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะห้องน้ำนี้จะเป็นมาสเตอร์บาธรูมสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะใช่ค่ะจะมีสุขภัณฑ์สแตนดาร์ดให้นะคะค่ะในห้องน้ำก็สเปคเหมือนกันเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแต่ว่าช่องตัวของชาวเวอร์จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเขามีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาอีกบานหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครไม่ชอบให้ห้องน้ำอับนะคะตรงนี้สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ค่ะส่วนแอร์นะคะเป็นแอร์ลอยตัวนะคะมีทั้งหมด3ตัวก็คือส่วนของห้องนอนค่ะนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเป็นยี่ห้อไดกินค่ะฟลอร์ทูซิลลิ่งเท่าไหร่คะพี่แพลห้องนี้จะสูง2เมตร60ค่ะซึ่งจริงๆห้องดูเพล็กหรือเป็นห้องไฮบริดเนาะเรียกว่าห้องไฮบริดค่ะห้องไฮบริดอันนี้ฟลอร์ทูซิลลิ่งจะสูงประมาณ 4.4 ใช่ค่ะโครงการนี้เขานอกจากตัวเขาเรียกว่าห้องซิมเพล็กห้องปกติแล้วก็จะมีห้องไฮบริดด้วยนะคะที่พี่จิ๊บบอกนะคะก็จะมีขนาดวันเบส34ตารางเมตรแต่เป็นไฮบริด2ชั้นค่ะพื้นถูกป่ะสูง4เมตร40นะคะแต่ถ้าห้องธรรมดาจะประมาณ 2.62.6 เมตรนะคะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะส่วนกลางที่ชั้น6กันค่ะงั้นเรามาดูที่ส่วนกลางกันที่ชั้น6จริงๆก็มีห้องพักอาศัยด้วยนะคะแต่ว่าก็จะกั้นในส่วนของห้องพักอาศัยไว้ใครจะเข้าก็ต้องเข้าด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะว้าวสระว่ายน้ำของเขานะคะจะเป็นระบบเกลือนะคะเป็นสระว่ายน้ำรูปตัว L นะคะลึกเท่ากันทั้งสระอยู่ที่เมตร20นะคะเดินมาในส่วนของชั้น6นะคะก็จะมีในส่วนของฟิตเนสนะคะซึ่งฟิตเนสก็ค่อนข้างใหญ่นะคะมีลู่วิ่งไปนะคะมองสระว่ายน้ำไปแล้วก็เห็นในส่วนของBTS ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นฟิตเนสนะคะซึ่งมีครบอุปกรณ์ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเวทเทรนนิ่งนะคะหรือว่าพวกคาร์ดิโอต่างๆนะคะแต่ชอบตรงนี้ค่ะพี่จิ๊บ คือวิ่งไปด้วยใช่ป่ะบนลู่วิ่งแล้วก็มองออกไปเห็นเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นรถไฟฟ้าผ่านมาเนืองๆรถไฟฟ้าจะผ่านด้วยนะคะส
ระว่ายน้ำก็อย่างที่พี่แพลวบอกค่ะคือเป็นตัว L เมื่อกี้เราเข้ามาก็จะเห็นสระว่ายน้ำอยู่แล้วเนาะแล้วก็เข้ามาในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็จะอ้อมมาเป็นตัว L นะคะอยากให้ดูฝั่งนู้นค่ะเห็นไหมเอ่ยมีจักรยานนะคะในน้ำแล้วก็มีตัวของลู่วิ่งในน้ำนะคะก็คือสำหรับคนที่อาจจะออกกำลังกายแบบหลุดแรงๆไม่ได้นะคะต้องการที่จะซัพพอร์ตข้อเข่าข้อขานะคะตรงนี้คือตอบโจทย์คือเมื่อกี้ขึ้นบันไดแล้วปวดเข่านะคะตรงนี้ตอบโจทย์เลยค่ะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดมีเด็กๆค่ะมีน้องๆที่แบบอยากเล่นเป็นสาเด็กนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะลึก 0.5 เมตรค่ะ50เซนก็จะเป็นแบบสาเด็กแยกออกมาเลยนะคะก็จะมีในส่วนของเก้าอี้ไว้นั่งใช่ค่ะคือชั้น6แต่ว่าลมมันโฟลว์มากๆเลยนะคะมองตรงนี้คือเห็นสถานีเลยนะคะทางขึ้นตรงนี้สถานีที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นสถานีวงเวียนใหญ่นะคะก็เดินมาหน้าโครงการนิดเดียวเองแล้วก็เมื่อกี้ย่านของกินก็มีเยอะใช่มีอเมซอนเนาะมีร้านข้าวร้านอาหารหลายอย่างเพราะเราก็เดินไปทานกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดที่อยู่ใกล้สาทรเนาะแล้วก็ราคาสามารถเอื้อมถึงได้เพราะบางทีถ้าเกิดไปซื้อคอนโดฝั่งสาทรหรือสีลมไปเลยเนี่ยโอ้โหค่าเช่าก็คุณต้องเตรียมเงินอย่างห้องเล็กสตูดิโออะค่ะ26ตารางเมตรคุณต้องเตรียมเงินไม่ต่ำกว่า 25,000-30,000 ในการที่จะเช่าโซนนั้นนะคะค่ะแล้วก็โลเคชั่นเนี้ยนอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศแล้วนะคะก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนด้วยเพราะว่าโซนเนี้ยโรงเรียนเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอัสสัมชัญนะคะเซนต์โยเซฟคอนแวนต์นะคะหลายๆโรงเรียนที่อยู่ตรงนี้นะคะกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยใช่แล้วก็จะมีโรงพยาบาลเยอะมากเลยในโซนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ๆก็จะมีไอคอนสยามนะคะมีตัวอเวนิวต่างๆแล้วก็ใกล้เอเชียทีกด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่อยู่ในเมืองในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างเสร็จพร้อมอยู่คุณสามารถที่จะเห็นห้องได้แล้วได้เห็นวิวแล้วนะคะราคาสุดคุ้มมากๆโอเคก็วันนี้นะคะจิ๊บกับพี่แพลวมาไลฟ์กันแบบสดๆเรียวๆแบบนี้นะคะในโครงการไอเดโอสาทรวงเวียนใหญ่ห่างจาก BTS วงเวียนใหญ่แค่140เมตรราคาเริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาทซื้อกับอสังหาเรื่องจิบๆนะคะมีส่วนลดพิเศษนะคะมีบริการพิเศษนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครบอกว่ามาจากไลฟ์นี้ได้วอเชอร์เพิ่มอีก 20,000 บาทค่ะจำนวนแค่3ยูนิตนะคะใครซื้อก่อนนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิพิเศษตรงนี้ไปได้เลยนะคะก็ใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะหรือคอมเมนต์มาในทางไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็คราวหน้าค่ะจิ๊บจะพาไปไลฟ์โครงการไหน Your Dream Home Special ใน EP ถัดไปค่ะจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามทางเพจอสังหาริมทรัพย์จิ๊บใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์นะคะใครที่ยังไม่ได้กด See First รีบ See First ไว้เลยอย่าลืมพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ